ต้องเดวิดชาแนลนะครับก็วันนี้เราอยู่ที่TK Park อุทยานการเรียนรู้นี่วันนี้เรามางานเทศกาลหนังสั้นของฟิลแคมป์วันนี้เราได้เอาสก็อตเดลเพ่มาฉายกันด้วยเดี๋ยวเราจะมีนักแสดงสองนักแสดงแต่ว่าเขาไม่ได้เล่นสก็อตเดลเพ่นะเขามาเป็นเพื่อนสัมภาษณ์เข้ากันค่ะสวัสดีค่ะชื่อแคทตี้แคลนในโอเพนเซเลนตี้นะคะจะย่อชื่อให้เหลือแค่บรรทัดเดียวแล้วเพราะว่าตอนแนะนำตัวมันจะยาวมากค่ะวันนี้ที่ได้มาที่นี่ก็เพราะว่ามาเปิดตัวหนังเรื่องนึงของเราเป็นหนังจากโรเจอร์ฟิล์มนะคะเรื่องแวมไพร์ทวารไลท์นะคะชื่อเรื่องก็บอกอยู่แล้วว่าทวารยังไงก็ต้องไปดูกับเองค่ะคือมีที่ YouTube นะคะขอบคุณท่านเดวิดชาแนลมากที่ให้โอกาสได้มาเป็นเพื่อนวันนี้เพราะว่ารู้สึกว่าจะมีคนขอถ่ายรูปเยอะมากมีคนขอลายเซ็นด้วยเนาะใช่แต่ก็แบบเขินๆนะคะก็เลยแบบเลยส่งจุดให้แค่นี่เขินแล้วเขินแล้วค่ะนี่เขินแล้วรู้สึกว่าหน้าแบบยังแต่งไม่เต็มนะคะรอกับมือสักครู่นะครับสักครู่ก็ครับเข้ามาสู่ช่วงที่นักแสดงสาวของเราเขาไปเปลี่ยนแบบแต่งโครงหน้าใหม่บินไปศัลยกรรมแห่งเกาหลีเชิญทบและเชิญพบกับนักแสดงสาวของเราเลยครับแน่นขอแก้ข่าวก่อนนะคะไม่ได้ไปศัลยกรรมใดๆทั้งสิ้นไปล้างเครื่องสำอางมาซึ่งอันนี้คือด้าสดแล้วค่ะอันคือสดแล้วเหรอใช่ดูปากสิครับปากแดงกว่าเดิมอีกเป็นสโนว์ไวท์อะค่ะปากแดงราวกุหลาบผมดำราวปีกห่านแล้วก็หน้าขาวราวหิมะหน้าคุณไม่ขาวแล้วมีจุดด้วยอ่ะมันเหมือนหยาบคายมันเหมือนหยาบคายไม่ใช่คือผมว่ามันไม่ฟังมันเหมือนน็อตที่เอาไว้ใส่อ่ะแล้วก็คือวันนี้ไม่วันนี้สนุกนะวันนี้สนุกมากเราได้ดูหนังหลายๆประเภทเลยคือนี่มีอยู่เรื่องนึงเห็นหมดเลยเห็นหมดเลยแล้วเป็นอะไรที่แคร์ชอบมากตัวนักแสดงและที่เป็นผู้กำกับด้วยเนี่ยเขาเซ็นเซอร์ว่าเพศชายด้วยปากทุกคนอยากรู้ว่าทำไมถึงเซ็นเซอร์ด้วยปากเราไม่บอกให้เป็นปฏิบัติให้เป็นปฏิบัติได้พี่มีฉันป่ะคะถ้าอยากได้ก็ติดต่อมาทางช่องนะครับโสดอยู่กำลังหาแฟนเหมือนกันนะคะอุ้ยน่ากลัวอันนี้คือเข้าขายน่ากลัวก็วันนี้ก็ขอบคุณมากก็ยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคือเดี๋ยวก่อนตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูสก็อตเรียลเพ่ไปหาดูได้อย่าลืมดูนะคะสก็อตเรียลเพ่สก็อตเรียลเพ่มีเนื้อด้วยนี่คือที่ติดปากกันมากนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย